สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เคมเดลิเวอรี่ครับจะพาไปตีแตกโจทย์เคมีกันครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าสารประกอบลิเธียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นลิเธียมคาร์บอเนตและน้ำเกิดขึ้นมาครับถ้านำลิเธียมไฮดรอกไซด์240กรัมมาทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดัน1 atm อุณหภูมิ500เคลวินจะต้องใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่ลิตรนะครับก่อนอื่นครับข้อนี้เรามาลองเขียนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับลิเธียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นกลายไปเป็นลิเธียมคาร์บอเนตและน้ำครับหลังจากที่เราเขียนสมการมาได้แล้วนะครับอย่าลืมที่ต้องดุลสมการครับข้อนี้ดุลสมการโดยการเติม2เข้าไปอยู่ที่หน้าของลิเธียมไฮดรอกไซด์ครับเราจะพบว่าจำนวนอะตอมในปฏิกิริยานี้เท่ากันทุกอะตอมแล้วนะครับหลังจากนั้นครับโจทย์กำหนดให้ว่าถ้าเริ่มต้นให้ลิเธียมไฮดรอกไซด์มาอยู่240กรัมครับทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับ240กรัมของลิเธียมไฮดรอกไซด์ครับคิดเป็นกี่มวลครับนั่นเองครับลิเธียมไฮดรอกไซด์นะครับมีน้ำหนักสูตรอยู่ที่24กรัมต่อมวลครับนั่นแสดงว่าถ้าตอนนี้ลิเธียมไฮดรอกไซด์หนัก240กรัมแสดงว่ามีลิเธียมไฮดรอกไซด์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ10โมล10โมลนะครับของลิเธียมไฮดรอกไซด์จากที่เราดูสมการมาเราพบว่าการทำปฏิกิริยาพอดีกันต้องทำระหว่าง2ต่อ1นะครับของลิเธียมไฮดรอกไซด์2โมลกับคาร์บอนไดออกไซด์1โมลฉะนั้นตอนนี้เรามีลิเธียมไฮดรอกไซด์อยู่10โมลดังนั้นแล้วตัวคาร์บอนไดออกไซด์ครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ต้องมี5โมลถึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกันนะครับดังนั้นแล้วโจทย์ข้อนี้ถามว่าในคาร์บอนไดออกไซด์5มวลเนี่ยครับคิดเป็นกี่ลิตรนะครับจากสูตรครับคือ PV เท่ากับ N RT ครับโจทย์ข้อนี้ต้องการถามหา V ครับ V เท่ากับ N RT ส่วนด้วย P ครับเรามาหาค่ากันครับ N เมื่อกี้เราได้มาแล้วคือ N คือ5มวลครับR คือ 0.082 ครับหน่วยเป็นลิตร atm ต่อด้วยโมลต่อด้วยเคลวินนะครับจากนั้นอุณหภูมิอยู่ที่500เคลวินนะครับส่วนด้วย P ก็คือความดันครับความดันข้อนี้อยู่ที่1บรรยากาศครับเรามาตัดหน่วยกันครับอย่ารอช้าATM ครับตัด ATM ครับโมลคูณกับโมลยกกำลังลบ1ก็กลายเป็นโมลยกกำลัง0โมลยกกำลัง0ก็กลายเป็น1ใช่ไหมครับเคลวินกำลังลบ1คูณกับเคลวินเห็นนะครับเอ๊ะหน่วยที่เราอยู่ตอนนี้คือหน่วยของลิตรซึ่งตรงกับหน่วยของปริมาตรนะครับซึ่งตรงกับหน่วยปริมาตรหลังจากหาคำตอบเสร็จแล้วนะครับเอา5คูณกับ 0.082 นะครับคูณกับ500คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย5คูณ 0.082 และคูณกับ500คำตอบจะอยู่ที่205ลิตรครับนั่นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ครับลิเธียมไฮดรอกไซด์ครับทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์5มวลคิดเป็นปริมาตรแล้วเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน205ลิตรข้อนี้ตรงกับข้อขอควายนะครับรู้คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ